สวัสดีครับผมครูนรินทร์อนงชัยนะครับจากโรงเรียนเทพอุดมวิทยาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนครูที่เคารพทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาในเรื่องของการทำการนับจำนวนนะครับและการรวมค่าคะแนนนะครับของข้อมูลที่มันมีจำนวนมากๆนะครับที่เกิดจาก Google Form นะครับแล้วมันถูกส่งมาเป็นจำนวนซ้ำๆนะครับอาจจะมีชื่อคนนี้มาบ่อยๆนะครับแล้วเราจะนับว่าคนนี้มีกี่ครั้งแล้วบางครั้งมันมีค่าคะแนนมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับก็คือผมจะมีแบบนี้นะครับที่โรงเรียนนะครับก็คือแบบประเมินไม่ใช่แบบประเมินครับแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนนะครับก็คือคุณครูแต่ละท่านนะครับเวลาท่านสอนหรือว่าพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเขาก็จะคลิกนะครับเลือกผ่าน Google Form มาเลยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามานะครับข้อมูลต่างๆนะครับครูก็จะแจ้งเข้ามาแล้วก็จะมารวมกันที่นี่อันนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นจะมีทั้งหมด156ข้อมูลนะครับ156แถวนะครับอันนี้แต่เราสังเกตว่าทุกท่านสังเกตว่าจะมีชื่อนักเรียนที่ซ้ำนะครับเช่นวรินทร์นะครับอันนี้จบไปแล้วไม่ขออนุญาตเปิดเผยชื่อนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับวรินทร์อภิรักษ์อย่างเงี้ยนะครับทศพลทศพรมันจะเป็นชื่อที่ซ้ำๆอยู่นะครับทีนี้เราเวลาเราจะบวกคะแนนก็คือเวลาคุณครูเขาส่งมานะครับมันก็จะมีค่าคะแนนด้วยตัวนี้ผมเรียกว่าจำนวนพฤติกรรมที่นักเรียนติดนะครับก็คือนักเรียนต้องมาบำเพ็ญประโยชน์อะไรเงี้ยซึ่งความจริงเลขมันอาจจะดูเยอะแต่จริงๆเวลาครูเขาทำงานเขาจะมีเดี๋ยวผมจะเล่าอีก EP 1เลยนะครับว่าเรื่องของแบบประเมินพฤติกรรมไม่ใช่แบบประเมินพฤติกรรมนะครับแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนนะครับของฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทพอุดมใช้ Google Form และ Google Sheet ในการนำเสนอบันทึกผลอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ Google Form Google Sheet Google Slide นะครับ3ตัวเนี่ยครับทำยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมจะให้คุณครูดูแค่ว่าในเมื่อข้อมูลมันมาแล้วนะครับมันมีข้อมูลมาเยอะแยะแล้วมันจะมีทุกวันทุกวันทุกวันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะต้องการรวมว่าเด็กชายสมมติเด็กชายเอกภพถูกส่งมากี่ครั้งแต่เราก็จะนับครั้งเดียวว่าเอกภพแล้วจำนวนนั้นหลังซึ่งเป็นจำนวนชั่วโมงหรือคะแนนความดีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายครั้งแต่เราอยากจะรวมมันมาเลยทำยังไงนะครับโดยขั้นตอนก็เป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไปที่สมมุติว่าเรามาที่ชีตอีกชีตหนึ่งเลยสมมติชีตอีกชีตหนึ่งเลยอ่ะนะครับอันนี้มีชีตเป็นชีตรับข้อมูลการตอบกลับเนี่ยตัวนี้นะครับแต่เราจะทำชีตใหม่มาอีกหนึ่งอันนะครับก็ไปที่จุด9จุดตรงนี้หรือว่าไปที่ Google Drive เราก็ได้นะครับไปที่ Google Drive สมมุติว่าผมก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ค่อยนำเสนอแบบนี้เนาะผมจะไปสร้างที่จุด9จุดแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันเลยซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ไม่มาที่นี่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาจริงแต่ถ้าเอาจริงก็คือไปที่ใหม่เราต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับสร้างโฟลเดอร์เช่นคะแนนพฤติกรรมนักเรียนอาจจะเป็นคะแนนความดีก็ได้หรือคะแนนเชิงลบก็ได้แต่ของผมก็จะมีความดีบวกลบกับความไม่ดีนะครับหมายความว่าเขาไปทำความดีมาได้ชั่วโมงเท่านี้เขาก็จะมีคะแนนที่มาบวกลบกันนะครับซึ่งเป็นระบบคะแนนธนาคารความดีอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมคลิกสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนเพื่อเก็บงานพวกนี้ไว้นะครับผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอาจจะเป็นทำเป็นพศอะไรก็ได้หรือทำโฟลเดอร์ย่อยเป็น new folder ก็อาจจะเป็นม.1/1/2563อะไรเงี้ยสมมตินะครับก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยขึ้นมาแล้วก็เบิ้ลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วผมก็ไปคลิกสร้าง Google Sheet มาสักหนึ่งตัวครับคือตรงนี้ทีนี้คุณครูอ่ะก่อนที่คุณครูจะรวมชีตนี้มารวมจากชีตนี้ได้นะครับชีตนี้จะต้องถูกแชร์ก่อนนะครับซึ่งเราก็ไม่บอกใครหรอกแชร์เฉพาะคนที่เรารู้นะครับหมายถึงรู้นะครับแต่เราก็ไม่แชร์แบบเปิดแก้ไขได้นะครับเราต้องแชร์ก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะหากันไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องมีข้อมูลที่ให้เด็กเข้ามาตรวจสอบได้งั้นเขาก็จะดูข้อมูลซึ่งมันจะถูกใช้ในโอกาสต่อไปก็เราก็แชร์นะครับคลิกแชร์เลย
ซึ่งมันก็จะต้องแชร์แบบสาธารณะนั่นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรที่จะเปิดเผยนะครับควรที่จะเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับแต่ว่าเด็กเขาก็ดูได้เฉพาะในระดับโรงเรียนระดับครูที่ปรึกษาอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเรามาดูที่นี่เสร็จครับเราก็จะต้องพิมพ์สูตรครับพิมพ์โค้ดหรือสูตรนั่นแหละไม่ใช่โค้ดหรอกเราไม่ไปที่ Google Script ละเราจะมาที่นี่เลยสมมุติว่าผมจะเริ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายตัวหนังสือสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ามันใช้เดี๋ยวพิมพ์ดูเนี่ยใหญ่ไหมเดี๋ยวซูมให้ครับอ่ะผมก็จะพิมพ์สูตรตามนี้เลยนะครับว่าเท่ากับเท่ากับไม่ใช่ชาวช้างผมก็ใช้วิธีนับส่วนที่ซ้ำก่อนนะครับนับส่วนที่ซ้ำก็คือคำว่ายูนิคตัวยูเห็นไหมมาแล้วครับตัว n ยูนิคคือตัวนี้ครับนับแถวที่ซ้ำแต่ว่าผมไม่มีข้อมูลอยู่ใน Google Sheet ใหม่ซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อตัวนี้นะครับผมจะทำยังไงผมก็ไปเอาไปนำเข้าข้อมูลมาคำว่านำเข้าก็คือ import นะครับ import ตัวนี้ครับนี่ครับ import rank ตัวสุดท้ายเลยครับ import rank คลิกเอาเลยก็ได้มันก็บอกว่าเอามาจากไหนล่ะนะครับตัวพารามิเตอร์ที่มันต้องการนะครับตัวแรกก็คือเนี่ยดูตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ที่มันต้องการก็คือตัว URL spreadsheet URL นั่นแหละเขาก็ยกตัวอย่างว่าต้องมีสัญลักษณ์เครื่องหมายคำพูดอยู่นะครับซึ่งมันเป็นเขียวๆนะครับก็เราก็ไปคลิกจริงๆเราไปเอามาเลยสมมติเราไปเอาตัวนี้มานะครับเราไม่ต้องเอาถึงตรงคำว่า edit ก็ได้นะครับเอามาที่ตรงนี้นะครับหรือเราไปอย่างนี้ก็ได้ sharingง่ายที่สุดไม่ต้องคลิกตรงนั้นเพราะเดี๋ยวครูเห็นแล้วมันยุ่งยากคัดลอกลิงก์นี่มาเลยครับเนี่ยคลิกตรงนี้คัดลอกลิงก์นี่มาแล้วก็มาใหม่ตรงนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดไปใส่คอมม่ารอครับว่ามันต้องการพารามิเตอร์อยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็เราก็มาตรงนี้มากลับมาที่เดิมแล้วก็วาง URL ไว้ก่อนเสร็จแล้วพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งครับมันบอกว่าช่วงล่ะช่วงนะครับช่วงก็คือเราจะไปเอาตัวนี้ออกไปเราเอาชื่อนี้การตอบกลับแบบฟอร์มง่ายๆครับเราจะดับเบิลคลิกอย่างนี้ก็ได้แล้วคัดลอกนะครับอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ถนัดครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็คัดลอกครับจริงๆดับเบิลคลิกเลยก็ได้ครับคัดลอกแล้วก็มาวางอีกรอบหนึ่งวางปุ๊บแต่มันต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดครับทั้งหมดนะครับตัวนี้ต้องดูตัวอย่างตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ก่อนครับแล้วฟอร์มนั้นแล้วเอาตรงไหนล่ะนะครับก็คือเอาตรงใส่เครื่องหมายตกใจนิดนึงเครื่องหมายตกใจนี่นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ C แถว C เริ่มจาก C3 มั้ยC3 ครับชื่อเริ่มต้นมันอยู่ตรง C3 ผมก็พิมพ์ตรงนี้ C3 แล้วถึง C ไหนไม่รู้อ่ะครับก็ C เฉยๆก็ได้ครับ C เฉยๆจริงๆตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สำคัญนะครับแล้วก็ปิดเลยครับปิดแล้วก็ปิดวงเล็บลอง Enter ดูนะครับว่ามันจะมายังไงนะครับปึ๊บโหลดดิ้งครับนี่มาแล้วครับแต่ถามว่ามันมาหมดไหมมาหมดไหมเอ่ยมันมาแค่นี้25ทำไมมาแค่25ล่ะครับทั้งที่ข้อมูลมีทั้งหมดตั้งโอ้เยอะแยะเลย156เพราะว่ามันนับว่าพลพิพัฒน์ปรินทร์เนี่ยมันเจอแล้วซ้ำแล้วนะครับมันเลยไม่นับดังนั้นเราได้รายชื่อที่มันซ้ำๆแล้วสมมติว่าผมป้อนผมไม่รู้ว่ายังไม่มีใครนะครับคือจะป้อนมาอีกคนหนึ่งลองป้อนนัทมนก็มีแหละดูเอาเป็นว่ามันนับได้แน่นอนครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างของ Google ของ YouTube นี่แหละครับแล้วคุณครูก็ไปคัดลอกเอานะครับใช้ตัวนี้ครับ unique แล้วก็ import range แล้วก็ URL ก่อนจนถึงคำว่า sharing คือไปก๊อป URL มาแล้วก็ช่วงนะครับช่วงก็คือชื่อชีทก่อนแล้วก็ช่วงก็คือช่วงคอลัมน์ที่เท่าไหร่ก็เอามาทีนี้ถ้าเราจะรวมล่ะ
ถ้าเราจะรวมจำนวนซึ่งผมจะรวมว่านักเรียนเนี่ยมีจำนวนชั่วโมงที่อาจจะจำนวนความดีก็ได้จำนวนความไม่ดีก็ได้แล้วค่อยไปบวกลบกันตอนหลังก็ได้นะครับเช่นตรงนี้คือคะแนนความดีเอาใหม่นะแทรกด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลตรงนี้เป็นคะแนนความดีคะแนนความดีผมก็ไปเอามาเหมือนเดิมนะครับก็ไปเอามาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็คือผมก็ไปที่เท่ากับอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านดูเฉยๆแล้วท่านทำความเข้าใจแล้วท่านไปก๊อปเอาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเอานะครับผมก็จะไปที่ซ้ำก่อนเลยร่วมครับซ้ำอะไรล่ะผมก็จะซ้ำว่าซ้ำฟิลเตอร์ก่อนนะครับผมเอาฟิลเตอร์คือกรองข้อมูลก่อนกรองข้อมูลอะไรกรองข้อมูลก็คือผมจะกรองข้อมูลตัวนี้นะครับตัวเดิมนี่แหละเดี๋ยวผมไปก๊อปมายังไงดีนะไปก๊อปเหมือนเดิมแหละแชร์นะครับคัดลอกลิงก์ผมก็ช่วงก็คือพิมพ์ตรงนี้ได้ไหมพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับช่วงปึ๊บพิมพ์อย่างนี้ก่อนนะฟิลเตอร์อ๋อลืมครับตรงนี้ต้องเป็นลืมจนได้นะครับก็คือตรงนี้ช่วงมันจะไม่มาแล้วแบบนี้เราต้องพิมพ์ตรงนี้ก่อน import range เหมือนเดิมแล้วก็ปึ๊บเครื่องหมายคำพูดแล้วใส่ URL นี้ไปเสร็จแล้ว URL ไม่พอครับ URL ไม่พอคอมม่าใน import range มันต้องการพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือช่วงก็คือเหมือนเดิมครับการตอบแบบฟอร์มปิดตัวนี้ก่อนมันคลิกแล้วคัดลอกมาปึ๊บมาวางอาจจะดูซับซ้อนแต่จริงๆก็ถ้าทำครั้ง2ครั้งก็เข้าใจนะต้องมีเครื่องหมายคำพูดนิดนึงแล้วก็เครื่องหมายตกใจแล้วก็ช่วงจริงๆมันคืออยู่ที่ HI I3 จนถึง I เลยนะครับ I3 ทีนี้ตัว I3 ผมก็จะเน้นย้ำว่าให้อยู่ที่เลข3อย่างเดียวนะครับ I3 เวลาผมก๊อปลงมาเนี่ยนะครับให้มันอยู่ที่ค่านั้นเหมือนเดิมนะครับดูผมก็จะใช้คำว่าดอลลาร์แล้วก็3แล้วก็โคลอนแล้วก็ i แล้วผมก็ปิดเครื่องหมายคำพูดนะครับเสร็จแล้วปิดวงเล็บอันนี้เสร็จในส่วนของการนำเข้าข้อมูลนะส่วนฟิลเตอร์มันต้องการพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะไปเอาว่ามันจะดูอะไรล่ะมันจะฟิลเตอร์กรองข้อมูลอะไรล่ะเราก็คอมม่ามันก็จะดูตัวนี้ครับจริงๆแล้วมันต้องการข้อมูลที่ชื่อว่าข้อมูลเดิมครับข้อมูลเดิมเราก็ใส่ตัวนี้copy มาอีกรอบนึงนะครับ copy มาเลยนะครับปึ๊บข้อมูลที่เดิมนะครับอาจจะยาวนิดนึงครับวางปึ๊บถูกไหมนี่เดี๋ยวเลื่อนตรงนี้ครับเนื่องจากมันเราลืมเครื่องหมายถูกแล้วนะครับแล้วก็ช่วงด้วยครับช่วงที่เราต้องการก็คือการตอบแบบฟอร์มเหมือนเดิม copy ตัวนี้มาครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับปึ๊บวางปึ๊บอันนี้เป็นการรวมนะครับจริงๆเราจะไปรวมที่ค่า c นะครับคือชื่อเอาไปฟิลเตอร์ตัวชื่อนะครับก็คือ C ครับไปหาชื่อคนนี้นะครับเราก็ไปตรงเปลี่ยนจาก I เป็น C นะครับ C แล้วก็ C3 นั่นแหละนะครับแล้วก็ C นะครับแล้วผมใช้อันนี้ด้วยนะครับให้มันยึดค่าตำแหน่งอยู่ที่คอลัมน์ C อย่างเดียวนะครับแล้วไปที่3จริงๆอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วเราก็ไม่ใช่ I แล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น C โคลอนใหญ่นะครับซึ่ง C พวกเนี้ยมีค่าเท่ากับก็คือไปดูคอลัมน์นั้นนะแล้วมันเท่ากับตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวมันยังไม่ถูกครับ
ท่ากับ A2 นะครับผมก็ A2 คือตัวนั้นนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บปิดวงเล็บสังเกตปิดวงเล็บมันครบมันมีกี่วงเล็บลอง3ดูก่อนนะมันบอกว่าเหมือนว่าสูตรคุณวงเล็บไม่พออ๋อลืมตรงนี้ครับ import ranks ก็เอาข้อมูลมาด้วยนะครับลืมผมไปเอา URL มาเลยนะครับแล้วก็มีวงเล็บอีกตัวหนึ่งแน่นอนน่าจะครบนะไม่ครบอีกนะครับอ๋อวงเล็บเกินตรงนี้ครับใส่ไปเกินนี่แหมไม่ถูกอีกแล้วเดี๋ยวนะวงเล็บตัวนี้เกินมั้งเอาออกตัวนึงโอ้ได้แล้วเดี๋ยวนะโอเคครับได้แล้ววงเล็บเกินครับขออภัยด้วยจริงๆมันมีวงเล็บมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับต้องขออภัยเป็นแค่เรื่องของวงเล็บปิดธรรมดานะครับถ้าสายตาไม่ดีก็เช็คไม่ดีจริงๆมันก็ต้องคลิกตรงนี้แล้วมันก็จะเห็นไฮไลท์ของมันอยู่นะครับผมก็ลากลงเลยครับพลพิพัฒน์ซึบแล้วผมก็ลากลงมาปึ๊บอันนี้มันต้องลากลงนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรอีกบางสูตรนะครับที่ไม่ต้องลากลงมันก็จะรวมคะแนนให้เลยครับเห็นไหมครับโอ้เงือแตกเลยนะครับแค่วงเล็บเดียวนะครับก็มีความโกลาหลพอสมควรเห็นความยากลำบากในการเขียนสูตรไหมครับกว่าจะหาเจอ1กว่าจะเขียนได้2กว่าจะถูกต้องบางทีวงเล็บบางภูเขานะครับก็ท่านที่เอาไปใช้คือเดี๋ยวผมก๊อปตัวนี้ไว้ที่ใดที่1ให้มันมองเห็นได้เต็มเลยก็แล้วกันนะครับว่ามันอยู่สูตรมันอยู่ตรงไหนทีนี้ถ้ามีคะแนนความไม่ดีอ่ะคะแนนเขาเรียกอะไรคะแนนพฤติกรรมก็ได้นะครับอาจจะถ้าคะแนนไม่ดีมันจะดูไม่ดีไปนะครับคะแนนพฤติกรรมคุณครูก็สามารถที่จะมีแบบฟอร์มอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดึง import rank เข้ามาทีนี้เราดึงมาแล้วได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วคะแนนพฤติกรรมอื่นนะครับเราก็ดึงได้เช่นกันแล้วเราก็รวมธรรมดาครับซัมรวมค่าคะแนนตรงนี้ปกตินี้อาจจะเอาตัวนี้เท่ากับตัวคะแนนความดีลบด้วยคะแนนไม่ดีได้เท่าไหร่นะครับถ้ามันยังอยู่เราก็เขียนสูตรว่าถ้ามันเกินอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวไว้คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เน้นเฉพาะว่าเรานับจำนวนที่ซ้ำได้กับจำนวนรวมค่าคะแนนตรงนี้ได้ครับไว้เจอกันตอนที่สองครับถ้าใครต้องการอยากจะรู้อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับแล้วก็กดติดตามเผื่อผมตอบแล้วท่านก็จริงๆผมไม่สามารถแทรกรูปแทรกอะไรอยู่ในคำตอบในคอมเมนต์ของ YouTube ได้นะครับผมจะตอบคำถามท่านได้ผมจะทำคลิปเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ